สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนธรณินทร์เทพวงศ์นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับเราจะมาคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเทรนด์ในปี2023จาก MIT นะครับทุกๆปี MIT เขาจะสรุป10เรื่องที่น่าสนใจที่จะเป็นเทรนด์ในอนาคตวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างมารีวิวให้ฟังกันใน Science and Tech ตอนนี้ครับทุกต้นปีนะครับสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือว่า MIT เขาจะสรุป10 Breakthrough Technologies นะครับที่จะเป็นเทรนด์ในอนาคตมองแนวโน้มและบางอย่างก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยนะครับและปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับและมาเร็วกว่าทุกๆปีด้วยนะครับมาดูกันครับว่า10เรื่องคุณผู้ฟังคุ้นเคยเรื่องไหนกันบ้างและมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเป็นแนวโน้มในอนาคตที่เราจะได้สัมผัสกันนะครับอยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยีนครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาเร็วจนตกใจจริงๆครับอาจารย์ปีนี้ครับใช่ปกติมาเดือนกุมภาพันธ์นะครับประมาณสักค่อนๆไปปลายเดือนนิดด้วยแต่ปีนี้มาซะนี่เลยนะมกราคมใช่ไหมครับประมาณกลางๆกลางมกราคมครับรีวิวสั้นๆสำหรับ10เทรนที่ MIT เขาคัดเลือกมาครับอาจารย์ครับมองปี23เป็นปีแห่งอะไรบ้างครับอาจารย์ครับมองปี2023เนี่ยนะครับน่าทึ่งมากคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ practical เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าราวครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำอยู่แล้วทุกคนอาจจะบางคนเนี่ยคุ้นเคยบางเทคโนโลยีอยู่แล้วด้วยซ้ำไปนะครับแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไปอนาคตคือเมื่อก่อนเนี่ย MIT พูดถึงควอนตัมคอมพิวติ้งนะฮะพูดถึง AI ที่มันล้ำๆมากๆเลยซึ่งอาจจะยังอยู่ในช่วงการวิจัยพัฒนาอยู่แต่ตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่ามาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็มีบางเรื่องที่ MIT เคยทำนายไว้เนี่ยมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วมันแอดวานซ์คือมันก้าวหน้าไปอีกเป็นต้นนะครับนะแต่ว่าก็มีบางเรื่องเหมือนกันที่น่าต้องสงสัยว่าทำไมถูกเลือกมานะเดี๋ยวมาคุยกันว่าทำไมผมพูดแบบนี้นะครับครับยีนก็เห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยบางอย่างเนี่ยมันจับต้องได้และเราก็ได้เห็นในชีวิตประจำวันบ้างแล้วนะครับใช่ครับและนี่น่าจะเป็นปีที่2ด้วยไหมครับอาจารย์ที่ไม่ได้มีแค่10มี11ใช่เขาให้โหวตนะครับติให้โหวตใช่ก็คงเป็นคล้ายๆว่า MIT เวลาเขาทำนี่นะฮะหมายถึงว่าตัววารสาร MIT Technology Review เนี่ยนะครับเขาก็จะโอ้โหดึงข้อมูลมามหาศาลเลยนะจากบทความจากข่าวต่างๆนี่นะครับแล้วก็มาค่อยกรองออกมาทางกองบรรณาธิการก็คงยังทำใจยากกันเนาะที่จะตัดอันที่ตั้งแต่หลัง10ขึ้นไปนะก็เลยให้ท่านผู้ฟังหรือผู้ชมเลยนะฮะอยากจะโหวตกันนะครับบ้างครับผู้อ่านก็ทำใจยากเหมือนกันครับไม่รู้จะเลือกอะไรดีเดี๋ยวช่วงท้ายมาชวนกันเลือกกันนะครับมี4ช้อยเหมือนเดิมครับในปีนี้ว่าอะไรที่จะเป็นเทรนด์ที่คุณผู้ฟังคาดว่าน่าจะเป็นแนวโน้มในอนาคตด้วยนะครับถ้าเลือกไม่ได้อาจจะเลือกทั้ง4เลยนะครับอาจารย์มาเริ่มอันแรกเลยครับอาจารย์ครับปัญหาเรื่องคนที่คอเลสเตอรอลสูงนะฮะเป็นกันหลายคนเลยนะครับผมเองก็เป็นกันเยอะนะครับแล้วก็เป็นทั่วโลกด้วยภาวะที่เป็นแบบนี้นะฮะทีนี้จะดีไหมนะถ้าเกิดว่ามันมีเทคโนโลยีที่มาช่วยจัดการปัญหานี้หรือบรรเทาปัญหานี้ได้นะครับเทคโนโลยีที่1ที่ MIT เสนอมานั่นก็คือ CRISPR นะครับเพื่อจัดการปัญหาคอเลสเตอรอลสูง CRISPR นี่คืออะไร CRISPR คือเป็นเทคโนโลยีการตัดต่อจีโนมนะครับซึ่งจริงมีมาสักพักแล้วนะครับประมาณสัก10กว่าปีก่อนแล้วนะครับช่วงแรกเนี่ยก็ใช้ในงานวิจัยนะครับแล้วถัดมาก็มีการใช้ในการแพทย์เช่นรักษาโรคที่มันแบบแรร์มากๆเลยอะไรอย่างเป็นต้นนะครับแต่นี้เนี่ยนะครับเขามองว่า MIT มองว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะถ้าเกิดทำสำเร็จจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกว้างมากเพราะน่าจะมีคนใช้เยอะนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วนะครับคือ2022เนี่ยนะครับก็มีการเรียกว่าตัดต่อยีนบำบัดนะครับโดยการที่รักษาสุภาพสตรีท่านหนึ่งชาวนิวซีแลนด์นะครับเพื่อที่จะลดปริมาณคอเลสเตอรอลของเธออย่างถาวรนะครับกลไกมันทำงานยังไงฮะคือว่ามันมียีนบางตัวนี่นะครับเรียกว่า PCSK9 เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่สร้างโปรตีนซึ่งโปรตีนเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญในการที่รักษาระดับคอเลสเตอรอลในเลือดอีกทีนึงนะครับคือถ้าเกิดเราไปปิดสวิตช์ตัวนี้ปั๊บเนี่ยนะครับระดับคอเลสเตอรอลก็จะต่ำลงได้นี่เป็นต้นแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าการทำเช่นนี้เนี่ยนะครับอย่าเพิ่งดีใจกันไปเพราะว่าเป็นการทดลองเป็น experimental แปลว่าอะไรแปลว่ายังไม่ทราบผลข้างเคียงที่จะตามมายาวๆนั้น MIT ก็เลยประมาณว่าสัก 10-15ปีเนี่ยถ้ามันสำเร็จจริงเนี่ยนะครับถึงจะเริ่มแพร่หลายมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยว CRISPR for high cholesterol นะครับครับเป็นระดับจีโนมลึกเข้าไปอีกเลยใช่ครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนิดดีไหมครับ CRISPR เนี่ยนะครับมันจะมีประมาณสัก3รุ่นนะครับรุ่น 1.0 เนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆเป็นแบบนี้คือตัด
DNA เลยนะครับนะตัด DNA แล้วให้มันต่อกันโดยธรรมชาติเองซึ่งจะมีความเสี่ยงคือถ้าเกิดตัดผิดเนี่ยไปตัดเอายีนผิดออกมาตัดผิดชีวิตเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนเลยนะครับนะอันที่2นี่คล้ายๆกับไปเปลี่ยนเบสนะครับสลับเบส A เป็น T C เป็น G อะไรอย่างงี้นะครับนะก็จะปลอดภัยกว่านะครับไอการลดคอเลสเตอรอลเด็กเทคโนโลยีนี้นะครับก็คือ 2.0 อันนี้นะครับแล้วก็มีแบบล้ำไปอีกนะครับซึ่งในช่วงงานวิจัยเนี่ยคือ 3.0 เนี่ยก็คือว่าหยิบเป็นท่อนมาเลยนะครับของ DNA บางส่วนที่เป็นยีนไว้เนี่ยมาใส่เลยมาอินเสิร์ตมาแทรกเลยนะครับอันนี้ก็จะล้ำเข้าไปอีกเชื่อว่าในอนาคตคงอาจจะมีข่าวนี้ตามมาอีกถ้าทำสำเร็จเช่นกันครับมาปิดจุดอ่อนเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายนะใช่ครับเอ๊ะอาจารย์ครับเคยมีข่าวเรื่องของรางวัลโนเบลที่พูดถึง CRISPR-Cas9 ใช่เชื่อมโยงกันไหมครับเชื่อมโยงกันครับก็ผู้คิดค้นเทคนิคก็ได้รับรางวัลโนเบลไปครับซึ่งค่อนข้างเกี่ยวเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการที่จะรักษาโรคแล้วก็ทำอะไรต่างได้มากมายเลยนะครับครับมาต่อกันอันที่2นะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นเทรนด์มากๆเลยนะครับเห็นเต็มฟีดในโซเชียลมีเดียเลยครับอาจารย์ครับกับการที่ AI มาช่วยสร้างภาพขึ้นมาใช่ตอนนี้คิดว่าหลายคนคงเล่นนะฮะขนาดผมเองไม่ค่อยสนใจถึงขนาดมากนะก็ยังถูกชวนเล่นนะฮะ Discord เนี่ยซึ่งใช้ไอ้ตัว Midjourney เนี่ยนะคือเราคีย์พิมพ์คำเข้าไปใช่ไหมพิมพ์คำเข้าไปแล้วมันก็สร้างภาพขึ้นมาต่างๆ MIT ก็ยกขึ้นมานะครับมาเป็นตัวอย่างว่ามันส่งผลกระทบต่อวงการศิลปะและคนที่ทำงานด้านนี้นะครับด้านสื่อยีนองกินอาการก็ยีนเป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับที่มีคาแรคเตอร์มีลักษณะของภาพหรือว่าต่างๆที่สร้างขึ้นมาที่เป็นตัวนะเอกลักษณ์ของเขาเป็นเอกลักษณ์เป็นลายเซ็นเลยนะฮะอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยแต่จู่ๆนี่วันดีคืนดีก็ตัว AI สามารถที่มาเรียนแบบเราได้ จะรู้สึกยังไงเนาะเหมือนกลายเป็นว่างานสร้างสรรค์เนี่ยถูกลอกเลียนแบบลอกเลียนแบบใช่ใช่ใช่ปรัชญาของพวกศิลปินและคนทำงานด้านนี้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับบางคนรู้สึกถูกคุกคามบางคนถึงขนาดฟ้องร้องก็มีเคสฟ้องร้องแต่บางคนมองมันเป็นแบบโหมาช่วยคิดแทนที่เราจะนั่งคิดอยู่คนเดียวหรือว่าคิดกันไม่กี่คนเนี่ยนะให้AIมันช่วยคิดลองเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ซิแล้วก็ดัดแปลงนะไปแม้แต่บริษัทที่ทำงานด้านนี้นะฮะอย่างพวกGetty นะฮะGetty Image นี่นะครับเขาแบนเลยนะฮะบอกว่าไม่ให้เขาจะไม่มีพวกภาพที่สร้างจาก AI นะแต่อย่าง Shutterstock เนี่ยนะครับเขากับเซ็นสัญญานะครับกับ OpenAI ที่สร้างใน AI ที่ชื่อ Dally นะครับบอกว่าเนี่ยมาทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็เผลอๆเนี่ยอาจจะมีการตอบแทนแบบว่าสมมติว่าพวกศิลปินหรือใครก็ตามที่สร้างในตัวต้นแบบมาให้ตัวนี้เรียนรู้ได้ซ้ำไปมองเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ไปเลยแล้วก็การใช้งานที่มีหลากหลายมากเลยนะครับหลากหลายมากพวกนักออกแบบปกแมกกาซีนนะครับวาดภาพประกอบก็ไปใช้หรือว่าจะทำการตลาดนะโฆษณาก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะออกแบบเสื้อผ้าออกแบบอะไรต่างให้มันลองดูนะฮะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับคนทำงานด้านนี้เขาก็จะบอกว่ามันไม่ถึงที่สุดหรอกคือมันช่วยคุณสร้างนี่แต่ว่ามันไม่ค่อยตรงใจผมเองลองเล่นดูเยอะพอสมควรหลังๆนี่นะฮะลองเล่นดูปรากฏว่าอย่างนี้แม้กว่าจะเลือกคำที่มันออกมาได้เป๊ะหรือว่าตามใจเราเนี่ยมันไม่ง่ายทีเดียวใช้เวลาใช้เวลาทีเดียวทีนี้จุดน่าสนใจเกี่ยวเรื่องนี้คืออย่างนี้เรื่องการใส่คำเข้าไปแล้วสร้างภาพเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเรื่องทำได้แล้วเนี่ยเราเล่นได้แล้วปรากฏว่าตามจากนั้นไม่นานเลยใส่คำไปแล้วสร้างวิดีโอมาเลยสร้างคลิปสั้นๆออกมานะครับเทคทูวิดีโอไว้นั้นให้ระวังไม่ดีนะให้ติ๊กตงติ๊กตอกอะไรนี่นะเดี๋ยวหน่อย AI มันจะมาต้องมาแย่งงานต้องมาจับผิดไหมครับว่าอันไหนเนี่ยถ่ายเองอันไหนใช่ใช่ AI สร้างเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นอย่างนี้ทิศทางมันจะกลายเป็น textto anything นึกภาพไหมฮะคือไม่แค่ text to picture ครับ text to video text to anything สร้าง movie สร้างภาพยนตร์อะไรขึ้นมาเลยซึ่งอันนี้นะฮะบางบริษัทอย่าง Open AI เนี่ยก็มองว่าเขาไม่ได้สร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างภาพอย่างเดียวนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเขาเรียก AGI นะครับเป็น AI ที่ general คือมันมีความฉลาดพอๆกับมนุษย์เลยนะซึ่งเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากขององค์การ AI นะครับทำยังไง AI เนี่ยมันถึงฉลาดหลายๆมิติคล้ายมนุษย์นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็รู้ว่า AI เนี่ยมันเก่งเฉพาะทางใช่ไหมวาดภาพนะฮะแล้วคุยกับเราได้นะครับนะช่วยตัดสินใจเรื่องการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดอะไรต่างนะครับเป็นอย่างนั้นไปแต่มันทำได้เฉพาะทางเล่นมักรุกเลยทำมาได้นานแล้วอีกต้นแต่ทำยังไงที่ทำให้ครอบคลุมหมดเลยทุกมิติของมนุษย์นะซึ่งนั่นคือเป้าหมายของบางบริษัทอย่าง Open AI เป็นโจทย์ของเขาใช่เป็นโจทย์ของเขาครับเป็น AI multi skill นะครับใช่ๆทีนี้มันต้องมีขอบเขตไหมครับอาจารย์ต้องไม่ให้ AI จะมาล้ำทุกอย่างใช่มีครับทุกบริษัทจะรู้ตรงกันเลยบอกว่าคุณเอาภาพคนยิ่งโดยเฉพาะคนดังนี่ว่ามาทำเป็นภาพโป๊เปลือยไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีกฎเกณฑ์แบบซ่อนอยู่ในนั้นนะฮะหรือว่าทำให้มันเป็นฉากความรุนแรงนะบางคนเขายกตัวอย่างนี้บอกว่าเนี่ยคุณสมมติว่าคุณคีย์บอกอยากจะสร้างภาพประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยฮะกำลังต่อยใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยยุ่งอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้นะไม่ได้นะอันนี้เขาเป็นข่าวออกมาเองนะบอกว่าเพราะว่ามันผิดศีลธรรมแล้วมันทำให้เกิดประเด็นทางกฎหมายตามมาไงนะครับแล้วก็เผลอๆไปใส่ถูกฟ้องร้องด้วยใช่ไหมหรือเป็นอย่างนั้นนะคุณสร้างเครื่องมือให้พวกนี้มาทำภาพที่มันเรียกว่าเกิดปัญหาทางจริยธรรมแล้วก็ผิดกฎหมายแบบนี้นะครับมันก็มีลิมิตมันแต่ว่าถ้ามองในแง่ของโอกาสเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากมันมีแล้วนี่นะครับคนทำงานด้านนี้นะครับไม่ว่าศิลปินหรือคนทำงานด้านการตลาดหรือการออกแบบต่างๆเนี่ยน่าจะใช้มันเป็นเครื่องมือ
อย่างถูกต้องถ้าเป็นครูอาจารย์นี่ก็โอ้โหผมว่าน่าสนุกดีเลยนะผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมลองสร้างใช้ Daily True นะสร้างบอกว่าให้เป็นคล้ายๆการต่อสู้ด้วยมวยไทยนะเพราะตอนนี้มวยไทยกำลังดังใช่ไหม ในอวกาศนะครับโดยที่มีพวกเอเลี่ยนเนี่ยกำลังดูอยู่ปรากฏว่ามันสร้างมาภาพมาผิดผมเองอาจจะคีย์ภาษาอังกฤษอาจจะยังไม่เป๊ะนะแทนที่มันจะสร้างเป็นคนไทยต่อยกับอะไรก็ตามนี่นะแล้วก็มีพวกเอเลี่ยนดูอยู่เนี่ยมันเอาเอเลี่ยน2ตัวมาต่อยกันอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้น AI ก็ไม่สามารถสร้างอะไรที่มันตรงใจกันได้เป๊ะๆทั้งแรกก็ต้องทําซ้ําค่อยๆปรับรายละเอียดไปจนกระทั่งได้ภาพมานะครับแต่เมื่อเช้านี้อย่างลองสร้างภาพนี้แทบบอกว่าโอ้ช่วงนี้อากาศหนาวเนอะให้กรุงเทพหิมะตกหนักได้ไหมแล้วก็มีมังกรน้ำแข็งบินมาโอ้โหอันนี้สร้างได้สวยนะฮะแล้วผมก็เลยเติมวัดอรุณเข้าไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นออกมาดูดีดูดีเลยนะครับเรียกว่าอาจจะยังทำงานไม่ตรงบรีฟบ้างนะฮะยังไม่ตรงบรีฟเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าก็เรียกว่าเกินความคาดหมายหลายเรื่องเหมือนกันนะครับครับมาอันที่3ครับน่าจะเปลี่ยนโฉมวงการเทคโนโลยีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆนะครับพูดถึงชิปประมวลผลเนี่ยตอนนี้ถึงขั้นต้องมาหาทางออกแบบสถาปัตยกรรมที่จะสามารถทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับคืนนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องคนทั่วไปโดยตรงแต่จะเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานด้านเทคโนโลยีโดยตรงคืนนี้นะฮะยินสังเกตไหมเวลาใช้บลูทูธนะครับหรือว่าใช้พวกไฟล์ PDF ต่างๆเนี่ยมันได้เปิดเครื่องไหนมันก็เปิดได้เนาะใช่ครับเออทำไมมันเปิดบน PC ก็ได้บน Mac ก็ได้หรือเปิดบนมือถือก็ได้อย่างนี้นะฮะประเด็นมันคืออย่างนี้ฮะเพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้นะฮะบลูทูธ PDF หรือ Wi-Fi ต่างๆเนี่ยมันใช้มาตรฐาน Open มาตรฐานแบบเปิดแปลว่าพวกสเปคต่างๆทางด้านเทคนิคเนี่ยนะครับทุกคนจะรู้ตรงกันหมดก็ใช้ก็อิงตามนี้ไปเป็นมาตรฐานกลางเป็นมาตรฐานกลางไม่ได้ว่าเป็นมาตรฐานของบริษัทนี้บริษัทกอบริษัทขออย่างเดียวนะครับทีนี้ที่ผ่านมานะครับการออกแบบพวกชิปไมโครชิปไมโครโปรเซสเซอร์พวกนี้นะครับมันจะอิงตามสิทธิ์ตามลิขสิทธิ์ของพวกบริษัทต่างๆนะครับแล้วมันจะมีหลายค่ายแต่ว่า2ค่ายใหญ่ก็คือพวกค่ายตระกูล86นะครับพวก Intel กับ AMD นะฮะกับ AMD คือ ARM ARM นะครับนะซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่จะนำเอาชิปไปใช้เนี่ยคุณก็ต้องไลเซนส์สมมติว่าเราเขียนแอปแอปหนึ่งนะฮะให้ทำงานสักอย่างนึงเนี่ยแล้วต้องการจะรันบนทุกแพลตฟอร์มเลยแต่ว่าปรากฏว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะดันใช้ชิปไม่เหมือนกันอันนึงใช้ของตระกูล86อันนึงใช้ของ ARM นะก็ต้องเขียนโค้ด2ชุดเพราะว่าโค้ดมันไม่เหมือนกันไงซึ่งค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นมันก็จะทำให้บริษัทเล็กๆเนี่ยนะครับโอ้โหคุณต้องลงทุนมหาศาลนะฮะแย่เลยปรากฏว่าช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามีการพัฒนาขึ้นมานะครับเรียกว่า RISC 5 RISC นะครับแล้วก็5ตัว V ใหญ่เนี่ยนะ5โรมันเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาที่ UC Berkeley ครับเพื่อเป็นโปรแกรมในการสอนเพราะว่าตัวโหของที่มันใช้กันอยู่ในตลาดจริงๆเนี่ยนะครับมันซับซ้อนเกินไปอันนี้ถูกพัฒนาเพื่อการสอนตั้งแต่ปี2010แล้วต่อมาเนี่ยมันขยายตัวขึ้นมาเพราะว่ามันเปิดให้ทุกคนได้ใช้ไงซึ่งกลายเป็นเทรนด์เลยคราวนี้ตอนนี้ก็มีสมาชิกทั้งหมด 3,100 สมาชิกนะทั่วโลกแล้วก็เริ่มมีการใช้งานมากขึ้นแล้วมันจะทำให้ลดต้นทุนนะครับนะในการที่จะออกแบบตัวชิปนี่นะครับแล้วก็นำชิปไปใช้งานเนื่องจากว่ามันคัสตอมไมซ์พอสมควรใช่ไหมการใช้พลังงานไฟฟ้าก็ลดลงนะเพราะเขาเคลมกันแล้วคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยจะลดลงด้วยนะถ้าคุณใช้ตามแนวทางนี้ต้องดูต่อไปทีนี้ทุกอย่างเนี่ยเวลามีข้อดีมันต้องมีข้อเสียและข้อที่คนโจมตีเนาะแน่นอนว่าประเทศที่เป็นผู้นำโลกทางด้านการออกแบบชิปพวกนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาเขาก็กลัวสิอย่างนี้มันก็อาจจะเสียแต้มต่อให้กับจีนให้กับใครก็ตามที่มาใช้ได้ตอนนี้ก็คงยังต้องสู้กันอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเทรนที่มาแล้วครับครับมันจะมีความกังวลเรื่องของการรองรับให้มันเหมือนกันทุกแพลตฟอร์มไหมครับมีเหมือนกันมีเหมือนกันคือเขามีความกลัวทำนองว่าเกิดมีบางคนเนี่ยไปต่อยอดไอ้ตัว RISC-V มานะฮะจนกระทั่งมันฮอตฮิตมากๆเนี่ยนะครับแล้วมันเริ่มแบบว่าแตกรายละเอียดแตกต่างไปจากไอ้ตัวต้นแบบเนี่ยนะฮะมันก็เริ่มไม่คอมแพติเบิลกันอย่างนี้ก็มีความกลัวตรงจุดนี้อยู่แต่ผมว่าตรงนี้ต้องรอดูแต่ในแง่ของความเป็นประชาธิปไตยของการที่ใครๆก็สามารถที่จะถ้าคุณมีความรู้ระดับนึงจะทำได้บ้างเนี่ยโดยต้นทุนที่ไม่สูงเกินไปเนี่ยหรือแม้แต่ฟรีในแง่นี้นะฮะน่าจะดีสำหรับวงการเกิดการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับต้องหาจุดตรงกลางมาร่วมกันนะครับที่จะสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานทุกคนได้แล้วก็มีเรื่องของการเท่าเทียมกันในเรื่องของการผลิตด้วยนะครับมาอันที่4ครับอาจารย์ครับทีนี้มาเรื่องของการทหารกันบ้างนะครับอันที่4เนี่ยเป็นอะไรที่จริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะไม่มองว่าเป็น breakthrough ที่ซ้ำไปมีคลิปบางคลิปก็วิจารณ์เลยนะฮะคืออย่างโดรนเนี่ยนะครับโดรนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เกิดทางการทหารก่อนจากนั้นก็แพร่หลายเข้ามาในทางพลเรือนมาใช้ในทางด้านการเกษตรต่างๆใช่ไหมหรือว่าเล่นอะไรก็ตามถ่ายภาพต่างๆนะทีนี้มันกำลังกลับไปในการทหารใหม่นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันโตขึ้นเร็วมากโดยเฉพาะการทหารใช้ทำอะไรบ้างก็ใช้เซอร์เวย์ดูสำรวจนะฮะกับใช้ในการโจมตีนะครับนะทาง MIT ก็ชี้เห็นว่าเดิมทีเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาอิสราเอลเนี่ยอันนี้เป็นเจ้าที่แบบว่าผลิตมาเยอะเลยในการขายออกมาแต่ตอนหลังคู่แข่งเริ่มมาแล้วนะฮะตุรกีอิหร่านและอื่นมากมายจีนก็น่าจะด้วยนะครับแล้วก็ทั่วโลกถ้ามองตลาดทั่วโลกตอนนี้เนี่ยนะครับมีทั้งหมด80ประเทศละที่ใช้โดรนทางการทหารนะครับทีนี้โดรนพอมีมากขึ้นปั๊บเนี่ยนะครับแน่นอนมันก็ต้องมีการต่อต้านเนาะ
ระบบต่อต้านโดนก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยไม่ใช่จู่ๆคุณจะยอมให้ใครมาบุก มาสำรวจอะไรมันบุกได้ง่ายขึ้นกว่าการฉีดเครื่องบินอีกใช่ๆนะครับก็ระบบต่อต้านโดนก็มากขึ้นด้วยแล้วก็อย่างในบราซิลเนี่ยมีกรณีศึกษาน่าสนใจมากผมอ่านแล้วยังขำๆเลยว่าเขาใช้ตัวระบบต่อต้านโดนเนี่ยนะครับในการป้องกันไม่ให้พวกที่ให้ค้ายาที่ติดคุกเนี่ยนะครับมันไปรับยามาขายในคุกต่ออะไรอย่างเงี้ยคือคอยตรวจจับไปโดนส่งยาเสพติดนี่ไงปกตินี่ต้องแอบเข้าไปในเรือนจำส่งยาอันนี้ใช้โดรนใช่ๆแล้วก็มีตัวระบบต่อต้านโดนที่มัน portable พกพาได้ง่ายเพราะระบบจริงๆมันอาจจะใหญ่มากพอสมควรใช่ไหมแบบ portable ก็มีจากฝรั่งเศสอะไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็น MIT คงให้ความสำคัญในแง่ที่ว่าไอ้คำว่า military เนี่ยมันไม่ใช่การทหารแบบแท้ๆแบบว่าต้องสู้รบกันไงแต่ว่าไอ้เรื่องยาเสพติดหรือเรื่องต่างการต่อต้านความมั่นคงต่างๆนี่ก็เกี่ยวข้องด้วยการใช้งานมีมากขึ้นจริงๆอย่างน่าจับตานะครับก็ถือเป็นเทคโนโลยีที่4พอมองจริงๆแล้วเนี่ยเปรียบเทียบกับทางอากาศยานหรือว่าเครื่องบินนะครับอาจารย์ต้นทุนนี้ถูกลงเยอะมากเลยนะครับใช่และทีนี้พอถูกลงมันก็จะสามารถไปพื้นที่ไหนก็ได้ถูกครับแล้วมีการแบ่งให้ข้อมูลนิดนึงนะครับมีการแบ่งโดรนทางด้านทางทหารเนี่ยเป็น3ระดับนะครับตามน้ำหนักของมันหรือระยะทางที่มันบินไปได้เล็กหน่อยก็คือน้ำหนักน้อยกว่า150กิโลกรัมนะครับบินไปได้อย่างเก่งก็80กิโลเมตรใกล้ๆนะครับทำอะไรที่แบบไม่เยอะมากแล้วก็ระดับกลางๆประมาณ150กิโลกรัมถึง600กิโลกรัมอันนี้บินได้ไกลขึ้นแต่ว่าก็ยังไกลไม่เกิน150กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นเชิงแทคติกในการทหารแต่ว่าถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิน600กิโลกรัมที่เป็นลำใหญ่ๆเลยนี่นะครับนะเช่นในการโจมตีต่างๆเนี่ยอันนี้บินได้เกิน150กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ทางสเปคทางเทคนิคมันก็มีเรื่องของพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเผื่อหน่อยฟังข่าวจะได้เข้าใจนะเป็นโดนระดับไหนกันนะครับครับมากันเรื่องที่5แล้วนะครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำแท้งแล้วก็เทเลเมดิซีนแต่อันนี้จะเจาะจงที่สหรัฐอเมริกานะใช่ๆเรื่องที่5เนี่ยจริงๆ MIT นี่เลือกขึ้นมาน่าจะเป็นแบบตอบโจทย์การเมืองภายในเขาเองหรือว่าคนความต้องการเขาเองเป็นเรื่องภายในอเมริกาตรงๆเลยคือตัวชื่อหัวข้อเป็น Abortion Pills via Telemedicine คือเกี่ยวกับการสั่งซื้อยาทำแท้งหรือการใช้ยาทำแท้งนี่นะครับผ่านการแพทย์ทางไกลประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคือเมื่อหลายสิบปีก่อน1973เนี่ยนะครับมันเคยมีคดีเรียกว่า Roe v. Wade นะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสิทธิของผู้หญิงในการทำแท้งนะครับแล้วก็ศาลสูงสุดของสหรัฐเนี่ยนะครับมีคำตัดสินให้ถูกกฎหมายนะครับแต่ทีนี้เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเมื่อกลางปีที่แล้วนี่ครับคือวันที่24มิถุนายน2022เนี่ยนะครับมันมีกรณีที่ศาลสูงเนี่ยเกิดพลิกคำตัดสินในแง่ที่ว่าอย่างนี้คือเขาตีความว่าการทำแท้งในอเมริกาเนี่ยนะครับไม่ใช่สิทธิที่ถูกระบุไว้ตามรัฐธรรมนูญทีนี้พอพูดแบบภาษากฎหมายฟังมันจะงงๆนิดนึงเนาะไม่ใช่สิทธิ์คือถ้าเป็นสิทธิ์ปั๊บเนี่ยก็ถือว่าทุกคนทำได้ถ้าตามกฎหมายใช่ไหมแต่ไม่ใช่สิทธิ์ปั๊บก็ไม่ใช่แปลว่าทำไม่ได้แต่มันอาจจะทำก็ได้นะสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรแต่ละรัฐคราวนี้ก็เลยแบบวุ่นเลยบางรัฐเนี่ยไปแบบเอ็กซ์ตรีมคือว่าห้ามไปเลยนะครับห้ามไปเลยบางรัฐเนี่ยเปิดโอกาสให้ได้แต่ว่ามีข้อกำหนดเยอะแยะหมดเลยบางรัฐก็ยังนั่นอยู่สตรีชาวอเมริกันนะครับที่ต้องการทำแท้งนะครับด้วยการปรึกษาแพทย์ทางไกลเนี่ยนะครับนะบางทีต้องทำอย่างนี้เลยคือสมมติถ้าอยู่ในรัฐตัวเองเนี่ยแล้วกฎหมายมันห้ามใช่ไหมเพราะถ้าเกิดว่าคุณไปคุยกับหมอแล้วบอกคุณจะทำแท้งเนี่ยคุณอยู่ในเขตรัฐนี้แต่รัฐนี้มันห้ามอยู่เนี่ยแล้วก็มันมีหลักฐานอยู่นี่ไงหลักฐานคลิปของการคุยกับหมอแบบนี้เสียงที่ถูกอัดไว้เนี่ยคุณก็ถูกฟ้องร้องได้ทั้งคุณทั้งหมออะไรนะเพราะในแต่ละรัฐในอเมริกาในกฎหมายไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันคืออเมริกาต้องเข้าใจว่าเขาเรียก United States นะครับ State นี่คือรัฐนะมันคือรัฐต่างๆมา unite กันมารวมกันมันเหมือนประเทศย่อยๆนะมารวมกันแต่รัฐเนี่ยอาจจะมีกฎหมายแตกต่างกันได้ก็ถึงก็เกิดการเดือดร้อนในแง่ที่ว่าสตรีท่านหนึ่งนะที่ถ้าเกิดว่าต้องการจะทำแท้งหรือปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับการทำแท้งเนี่ยต้องเดินทางข้ามรัฐไปยังรัฐที่กฎหมายยอมให้คุยผ่านเทเลเมดิซีนได้ว่าจะปรึกษาคุณหมอว่าจะกินยาทำแท้งอย่างนี้แบบตอนนี้อายุครรภ์เท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยต้องทำไงบ้างตรวจอะไรต่างๆไปอย่างนั้นไปเกิดความวุ่นวายแบบนี้แต่ที่เรียนให้ทราบคือประเด็นนี้ที่ MIT ยกขึ้นมาเนี่ยเป็นประเด็นในอเมริกาณปัจจุบันแต่ว่าเนื่องจากว่าอเมริกาก็เป็นประเทศใหญ่พอสมควรเนาะคน200,000,000กว่าคนนะฮะแล้วก็เรื่องของประชาธิปไตยในแง่ว่าสิทธิในการที่จะทำแท้งไม่ทำแท้งอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเขาเลยยกขึ้นมานะครับแล้วมันก็เกี่ยวเทคโนโลยีทั้งในแง่ของยาทำแท้งแล้วเกี่ยวเทเลมีดิซินด้วยนะครับคือมันไม่ตัวเบรกทรูในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยเกิดการก้าวกระโดดขึ้นมาต่างๆไม่ใช่แบบนั้นแต่ประเด็นทางกฎหมายซะมากกว่าเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานด้วยใช่ใช่ครับว่ามันเหมาะสมหรือว่าได้รับสิทธิ์ที่ถูกต้องตามประชาธิปไตยในประเทศแล้วหรือยังใช่ครับผ่านมาครึ่งทางแล้วครับอาจารย์ครับเรื่องที่6นี่น่าจะเป็นข่าวใหญ่ในปีที่แล้วด้วยนะครับที่มีการเปลี่ยนถ่ายหัวใจนำหัวใจหมูไปเปลี่ยนให้กับคนไข้รายหนึ่งแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยนะครับครับกลายเป็นว่าตอนนี้จะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเหรอครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ฮะยินแบบเกริ่นนานมาแล้วเนาะก็คือเมื่อปี2022นะครับประมาณต้นปีเนี่ยนะครับเดวิดเบนเน็ตนะครับอายุ57ปีนะครับ
รับการผ่าตัดหัวใจนะครับโดยเอาใจหมูเนี่ยครับเข้าไปต้องผ่านแบบดัดแปลงทำพันธุกรรมแล้วนะนะครับแต่ว่าก็ทั้งดีใจน่าเสียใจคือมันทำงานได้พักหนึ่งแต่ว่าอยู่ประมาณ2เดือนนั่นเองนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปแต่ในแง่หนึ่งก็คือว่ามันอย่างน้อยมันทำงานได้ช่วงหนึ่งแล้วทีนี้หัวข้อมันคือ organs on demand เนี่ยคือว่าอวัยวะเนี่ยตามต้องการเลยเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้มันมีคนที่แบบมองไกลๆมากเลยว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหแต่ละปีเนี่ยทั่วโลกนี่นะครับมีการผ่าตัดพวกอวัยวะต่างเนี่ยครับก็นี่ถึงกว่าแสนราย130,000รายทั่วโลกนะทั่วโลกแต่นี้อวัยวะก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับมันเป็นปัญหาไม่ง่ายพอบางคนก็ต้องรอใช่ต้องรอนะฮะต้องรอเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต่อให้รอแล้วได้มันใช้งานได้นะต้องมีความเข้ากันมันต้องเข้ากันได้ด้วยนะฮะในอเมริกาเนี่ยมีสถิติบอกว่าพวกหัวใจนะครับกับปอดนี่นะครับเกินครึ่งเนี่ยต้องโยนทิ้งเลยเพราะว่ามันไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน FDA ของสหรัฐหลายอย่างนะครับก็เลยมีคนมองภาพใหญ่ว่าเอาละจะแก้ปัญหานี้มันจะดีไหมเขามองแบบไซไฟเลยมองจะดีไหมที่ในอนาคตเนี่ยนะครับโอ้โหแบบพออยากจะเปลี่ยนเนี่ยก็มีให้เปลี่ยนได้ทันทีเลยทีนี้มันจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็จะมี3ขั้นนะครับขั้นหนึ่งคือว่าถ้าของเดิมคุณยังสามารถซ่อมได้แบบว่ายังพอซ่อมได้ก็ซ่อมไปใช้งานได้ใช่ไหมครับทั้งนี้การซ่อมนะฮะสองคืออย่างนี้เราคงต้องลงทุนกับหมูมากขึ้นนั่นแหละทำไมหมูหมูเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่พอดีมีพวกอวัยวะต่างๆเนี่ยนะครับมีรูปร่างและขนาดใกล้เคียงกับมนุษย์เยอะมากนะครับนะแล้วคงผลิตได้เยอะแหละก็มองแบบนั้นนะแต่ว่าต้องผ่านการดัดแปลงยีนมันนะครับต้องมอดิฟายยีนมันก่อนนะใช้งานได้กี่ที่ถึงใช้หมูไงนะครับความจริงก่อนกรณีผ่าหัวใจหมูนะครับมีกรณีของปี2021นะผมเลยค้นมานะครับเดือนกันยายนเนี่ยมีการนำเอาไตของหมูนะครับที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมเนี่ยนะครับไปใส่ให้คนที่สมองก็ตายแล้วปรากฏว่ามันสามารถทำงานได้แล้วก็ปัสสาวะอะไรออกมาได้ด้วยนะแล้วก็ไอ้เลือดนี่มันก็ไหลดีอยู่พักหนึ่งในนี้ด้วยนะมีการทดลองนำร่องมาก่อนแล้วครับนะก็อันที่สองคือโดยสรุปก็คือว่าไอ้ต้องลงทุนกับหมูให้มากขึ้นนำเอาไว้ว่าหมูมาใช้แต่อย่างที่สามนี่อันนี้ไฮเทคเลยคืออย่างนี้ผมเอ้ยไม่เอาไม่รบกวนสัตว์แล้วเอา 3D พิมพ์มันเลยพิมพ์สามมิติมันเลยนะครับด้วยสเต็มเซลล์นะครับแล้วก็ไปทำให้มันเติบโตในไบโอเรแอคเตอร์ขึ้นมาซึ่งเป็นความฝันอยู่นะครับทีนี้ตัวเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับ MIT คาดการณ์ว่าใน 10-15 ปีเนี่ยถ้าสำเร็จก็คือ15ปีเนี่ยใช้งานได้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดทำสำเร็จโดยเพราะกรณีที่3นี่นะครับ 3D print เนี่ยนะครับเป็นเรื่องน่ายินดีครับเพราะก่อนหน้านี้เราจะเห็นข่าวการทดลองในห้องปฏิบัติการนะครับทำหัวใจที่ทำมาจากเครื่องพิมพ์3มิติแต่ว่าขนาดยังเล็กๆอยู่เล็กอยู่เล็กอยู่ใช่ครับในความฝันของพวกวิชันนารีพวกนี้เนี่ยก็ลงทุนกันเยอะเลยนะแล้วก็วิจัยกันเยอะมากหลายที่หลายบริษัทเลยนี่นะครับนะบอกอันนี้เป็นขั้นสุดยอดมาแล้วนะ 3D พิมพ์มาหมดเลยครับกลายเป็นว่า 3D พิมพ์เนี่ยจะทำได้พิมพ์ได้ทุกอย่างแล้วนะตั้งแต่สากกระเบือยันเรือรบไม่รู้อีกหน่อยพิมพ์มนุษย์ได้มั้ยนะน่ากลัวมากเลยครับเรื่องนี้ครับแซวเล่นนะไม่ใช่ทั้งนั้นครับเรื่องที่7ครับอันนี้กลายเป็นว่าสถานการณ์ถูกบีบบังคับให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วเรื่องที่7นี่เรารู้ถึงผลมันตอนนี้แล้วนะฮะเราขับรถบนถนนหรือดูบนถนนไปนี่นะฮะแบบว่าดูมองถนนเอ๊ะรถไฟฟ้ายี่ห้อต่างๆมากันเต็มเลยเนาะโอ้เพียบเลยครับไอ้แมวเหมียวอะไรดีๆอะไรเนี่ยที่แปลว่าอย่างนั้นนะแล้วก็รถยี่ห้อต่างๆมาเต็มเลยแล้วก็รถบางยี่ห้อเนี่ยซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่าง BYD นะฮะ Build Your Dreams นะครับนะซึ่งมาจากจีนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแพ้เทสลายกเว้นเมื่อต้นปีแรกของปี2022เนี่ยขายชนะเทสลาเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าทางอีลอนมัสก์นี่เขาก็แบบกระแนกกระแหนเล็กน้อยโอ้ยเขาไม่คิดว่าคนจีนจะทำได้ดีเท่าเขาหรอก นี่เขาได้อ่านข่าวมาอย่างนั้น นะครับ ทีนี้ข้อ7ของ MIT คืออย่างนี้บอกว่า EV หรือรถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นงั้นจริงก็ข้อที่ผ่านมาเนี่ยมันเติบโตแต่เติบโตช้า แต่ปีที่ผ่านมาเราเห็นมันเติบโตเร็วมากเลย แล้วคาดการณ์กันว่าอย่างนี้ประมาณปี2022เนี่ยนะครับโดยรวมแล้วยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยขายได้ทั่วโลก 13% ก็เยอะนะ 13% แต่พอถึงปี2030นะครับคือปลายทศวรรษนี้เนี่ยครับอาจจะประมาณ1ใน3คือ 30% โดยประมาณนะครับแปลว่า1ใน3ของรถที่อยู่บนท้องถนนเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นแบบนั้น1คือราคาลดลงเนาะแล้วก็หาที่ชาร์จได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้ว่ายังไม่มากก็ตามนะครับนะแล้วก็นโยบายรัฐมีส่วนมากบางคนอาจจะคำนึงเรื่องสิ่งแวดล้อมนะดีหน่อยก็ซื้อไว้คันนึงไปวิ่งระยะที่ไม่ไกลนักแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่เชิงเพราะว่าบางคันเนี่ยโอ้โหวิ่งไปได้400 500กิโลเมตรก็วิ่งได้ไกลพอสมควรกันทีนี้หัวใจของยานไฟฟ้าคือตัวแบตเตอรี่มันก็แปลว่าราคาต่ำลงวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับในขณะที่ตัวลิเธียมไอออนปัจจุบันเนี่ยนะครับแม้ว่าจะวิ่งได้ในระยะเกือบ500กิโลเมตรต่อการชาร์จนะหรือว่าประมาณ500กว่านี่เนี่ยนะฮะแต่มันเสื่อมในอัตราประมาณ 3-5% ต่อปีเสื่อมเนี่ยแปลว่าอย่างนี้สมมติว่าตอนมาใหม่ๆเนี่ยเคยวิ่งได้ระยะเต็มที่เลยแต่พอเวลาผ่านไปก็วิ่งได้สั้นลงต้องให้มันเต็มที่ภายใน10ปีเนี่ยมันจะเสื่อมไปประมาณสัก 25% ถึง 37% จะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแล้วราคามันก็
็ยังสูงอยู่พอสมควรราคาของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 15-20% ราคารถนะครับเป็นหัวใจของมันเลยหัวใจสำคัญเลยครับดังนั้นเรื่องนี้ MIT ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเขาเข้าใจว่าเขาใส่เรื่องนี้ไปเพราะว่าเขาต้องการถือว่าปี2023เนี่ยหรือว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญที่เรียกว่า EV เนี่ยมันเทคออฟละมันเริ่มออกจริงแล้วครับความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นตามมาด้วยครับอย่างที่พูดมาถึงมานานพอสมควรแล้วนะครับก็ MIT บอกว่าตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วแหละ now ใช่ๆมาเรื่องที่8กันบ้างครับมาสู่เรื่องของดาราศาสตร์และอวกาศนะครับปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเห็นภาพตื่นตาตื่นใจใช่เจมส์เว็บสเปซเทเลสโคปนะครับโดยสรุปอีกทีนึงนะครับเจมส์เว็บเนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะศึกษาตอนที่ดาวฤกษ์ดวงแรกแรกเลยนะครับหรือกาแล็กซี่แรกเนี่ยกำเนิดขึ้นมาแล้วก็ศึกษาการก่อตัวของกาแล็กซี่แล้วการวิวัฒนาการของมันแล้วการศึกษาการคลี่คลายตัวของการเปลี่ยนแปลงของไอ้ดวงดาวฤกษ์แล้วก็ดาวเคราะห์หาพวกระบบดาวเคราะห์ไอ้ระบบนี่ฮะระบบสุริยะใหม่นะฮะที่ไม่ใช่ระบบสุริยะเราเนี่ยนะครับที่มีอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยอย่างต้นนะฮะโดยสรุปคืองี้เจมส์เว็บเนี่ยนะครับตัวกล้องมันเนี่ยครับหรือว่าไอ้กระจกมันเนี่ยนะฮะใหญ่กว่ามีพื้นที่มากกว่าฮับเบิล6เท่าแต่หัวใจมันอยู่นี้หัวใจมันอยู่ที่ว่ามันใช้ near astronomy คือศึกษาคลื่นแผงไฟฟ้าในช่วง IR นะครับซึ่งมันจะต่างจากฮับเบิลนะครับทำไมต้อง IR ด้วยเพราะว่าของที่อยู่ไกลๆแล้วอยู่นานๆมาเนี่ยนะครับมันหนีออกจากเราเร็วมากเกิด red shift นะครับก็ shift ทางพวก IR นี่ยังทะลุพวกฝุ่นในอวกาศมาได้ดีกว่าแล้วก็พวกของที่มันเย็นกว่าเนี่ยส่งพวก IR ได้ออกมาเยอะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย IR ยังศึกษาจากโลกเนี่ยยากลำบากนิดนึงนะครับแล้วก็ฮับเบิลก็ทำไม่ได้เจมส์เวบก็ทำหน้าที่นี้แล้วก็ผลงานก็เยอะแยะเลยตอนนี้นะครับไปเจอบริเวณที่เกิดดาวฤกษ์เกิดใหม่นะครับนะบริเวณที่กาแล็กซี่เกิดใหม่ขึ้นมาศึกษาพวกดาวพฤหัสบดีแล้วก็เจอเอ็กซ์โทแพลเน็ตครั้งแรกเลยเมื่อวันที่11มกราคมปีนี้เลย2023นี่เลยนะครับจะเห็นภาพเปรียบเทียบจากฮับเบิลกับเจมส์เว็บนะครับเห็นรายละเอียดที่ต่างกันชัดเจนมากๆเลยใช่ใช่ครับนะครับหลังจากนี้คงจะได้เห็นภาพใหม่ๆมากขึ้นกับการศึกษาของกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวนี้เพราะว่ากว่าจะได้ปล่อยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับอ๋อใช่ยื้อขึ้นมานานครับแล้วก็ต้นทุนสูงเรื่อยๆด้วยนะครับแพงเรื่อยๆด้วยครับก็ถือว่าได้เวลาทำงานสักทีนะครับมาถึงเรื่องที่9น่าจะเป็นเรื่องที่โอ้โหเบรกทรูจริงๆเลยนะครับเรื่องที่9เนี่ยผมถือว่าเป็นเบรกทรูแท้ๆของ MIT ปีนี้คือ Ancient DNA Analysis คือการวิเคราะห์ DNA โบราณครับทุกคราวอย่างนี้ใครๆก็รู้ว่า DNA เนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบบุคคลได้เนาะนะครับว่าคุณเป็นลูกใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือว่าสืบหาพวกร้ายอะไรได้นี่เป็นปกติรู้อยู่แล้วนะฮะแต่นี้ DNA โบราณเนี่ยหมายถึงว่ามนุษย์โบราณเนี่ยนะครับ Neanderthal เอ่ยหรือว่า Homo sapiens เอ่ยเนี่ยเก่าๆเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาที่ว่าพอมันเก่าแล้วเนี่ยมันก็เกิดการเสื่อมสภาพเคมีนะมีสารเคมีนะครับใช่แล้วก็อาจจะมีพวกการปนเปื้อนโดยพวกจุลชีพเข้าไปหรือแม้แต่การที่เราไปหยิบจับมันเนี่ยDNA ของมนุษย์สมัยใหม่ก็ปนเข้าไปได้ปนเข้าไปได้มันยากเขาถึงเกือบจะเชื่อว่ายากน่าจะทำได้ไม่ได้หรือว่าเกือบๆไม่ได้เลยแต่ในสุดก็มี breakthrough คือทำได้จริงๆนะครับนะทำได้จริงแล้วก็ได้ Nobel Prize ปี2002ไปเลยโดยสรุปคืออย่างนี้ Homo sapiens เนี่ยนะครับอยู่มา 300,000 ปีนะครับเกิดในแอฟริกานะจนถึงปัจจุบันคือพวกเราเนี่ยนะครับนะแต่ก็จะมีพวกเนียนเดอร์ทัลเนี่ยเกิดมาเกิดก่อนเรานะ 400,000 ปีแล้วก็หมดไปนะครับหมดไปเมื่อ 30,000 ปีก่อนล้มหายตายจากล้มหายตายจากไปนะครับทีนี้เนียนเดอร์ทัลเนี่ยเขาไม่ได้เกิดในแอฟริกานะเนียนเดอร์ทัลเนี่ยเกิดในยุโรปกับทางเอเชียตะวันตกนะครับนะดังนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงที่ไม่เจอกันอยู่แต่ว่าถึงจุดนึงเนี่ยนะครับโฮโมเซเปียนเนี่ยออกจากแอฟริกามาใช่ไหมประจนภัยเข้าสู่นาออกมาแล้วมาทางตะวันออกกลางก่อนแล้วก็เข้าสู่ยุโรปต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงโอเวอร์แลปทับซ้อนกันอยู่ 70,000 ถึง 30,000 ปีช่วงนี้เขาก็จะต้องเจอกันบ้างโอ้เจอกันเลยปรากฏว่างี้การค้นพบครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ในแง่ที่ว่ามันมีการผสมพันธุ์กันระหว่างโฮโมเซเปียนกับเนียนเดอร์ทัลไงข้ามสายพันธุ์ยีนใช่ข้ามสายพันธุ์กันนะฮะตัวเลขเดิมเนี่ยบอกว่าเจอประมาณ 1-4% แต่ว่าตัวเลขที่ define ล่าสุดเนี่ย 1-2% ไอ้ตัวยีนของเนียนเดอร์ทัลเนี่ยที่อยู่มนุษย์บางกลุ่มเนี่ยนะยุโรปทางอะไรนี่นะฮะนั่นเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือการที่ศึกษาตัว DNA เก่าๆมากๆได้เนี่ยเก่าแก่มากๆเนี่ยเป็นหมื่นปีได้เนี่ยนะครับนะทำให้ค้นพบมนุษย์พันธุ์ใหม่ครับเดนิโซวาขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็พบเป็นคนละกลุ่มแล้วก็พบว่ามนุษย์ปัจจุบันก็เคยเมทติ้งจับคู่กันมาแล้วจับคู่กันมาแล้วเหมือนกัน 1-6% ก็เจอนะครับแล้วก็ดันมาเจอแถบๆทางแถบบ้านเราพอสมควรด้วยฝั่งทางเซาท์อีสต์เอเชียบางส่วนแล้วก็ทางแถบไอ้พวกคนที่อยู่ในหมู่เกาะต่างๆนะหรือว่าคนที่อยู่ทางแถบทิเบตทีนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับเราในปัจจุบันมันเกี่ยวสิครับเพราะว่ายีนบางตัวเนี่ยครับที่อยู่ในพวกเดนิโซวาเนี่ยนะครับนะอย่างเช่นยีน EPAS1 เนี่ยนะครับนะซึ่งทำให้มนุษย์เนี่ยทนต่อที่สูงๆได้ดีอยู่ที่อากาศเบาบางต่างๆนี่นะครับปรากฏว่าก็เจอในคนที่เบสปัจจุบันอะไรเป็นต้นนะฮะมันมีผลแน่นอนนะไม่ใช่ว่าแค่เรื่องอดีตแล้วค้นพบตื่นเต้นผมว่านี่ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยอันนี้น่าตื่นเต้นจริงรู้สึกว่าเออนะทั้งเทคโนโลยีทั้งมีทั้งเกี่ยวกับบรรพชีวินวิทยาต่างๆเนี่ยฮะก็เลยเกิดเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเลยพาเลโอจีโนมิกส์นะครับนะพาเลโอก็คือเกี่ยวโบราณนะครับจีโนมิกส์คือจีโนมของโบราณ
เป็นสายงานเฉพาะเลยศาสตร์เฉพาะก็ต้องถือว่าสมศักดิ์ศรีฮะนี่ได้โนเบิลไพรส์ไปนะทำให้เกิดศาสตร์ใหม่ขึ้นมา1ศาสตร์เลยสดๆร้อนๆร้อนจริงใช่เลยครับอันนี้ก็ได้คำตอบเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเราความจริงเนี่ยการที่ไปหาทำซีเควนซิ่งไอจีโนมของเนนเดอร์ทัลเนี่ยทำมาได้10กว่าปีแล้วคือ2010แต่ว่าก็มันต้องมีการคอนเฟิร์มต่างๆเนาะถึงได้มาได้โนเบิลไพรส์นะครับมาที่เรื่องที่10แล้วครับอาจารย์สุดท้ายครับน่าจะโยงเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าด้วยใช่ใช่ทีนี้มันอย่างนี้ครับยินพอรถไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าไอ้ตัวถังเนี่ยปกติอยู่แล้วบางรถธรรมดาก็มีแต่หัวใจคือแบตเตอรี่ใช่ไหมแบตเตอรี่ต้องถูกใช้มากขึ้นทีนี้คำถามคือเราจะเอาพวกวัสดุต่างๆมาจากไหนโดยเฉพาะโลหะมีค่าต่างๆจะลิเธียมหรืออะไรต่างๆก็มานะขุดเหมืองเหรอโอ้โหมีการขุดเหมืองมีการประมาณว่าอย่างนี้นะฮะถ้าถึงปี2035นี่นะครับอีกประมาณสัก10กว่าปีอย่างนี้นะครับถ้าขุดเหมืองใหม่ๆขึ้นมาโดยที่ไม่รีไซเคิลเนี่ยต้องมี200กว่าเหมืองขุดใหม่โอ้โหสิ่งแวดล้อมเอ่ยอะไรเอ่ยนี่แล้วก็ไม่ใช่อาจจะพอด้วยนะนั่นเรื่องหนึ่งดังนั้นเนี่ยนะครับการรีไซเคิลเนี่ยแม้จะไม่ใช่คำตอบ 100% แต่จะช่วยบรรเทาได้ก็เลยต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการรีไซเคิลคือดึงเอาพวกโลหะมีค่าต่างๆเนี่ยกลับมาใช้ให้มากขึ้น management ใหม่ในการคัดแยกมันนะฮะแล้วก็นำมาใช้ใหม่เนี่ยนะครับให้มันมีออโตเมชันต่างๆเนี่ยมากขึ้นตอนนี้ทำกันอยู่ทำแล้วนะครับทำแล้วแล้วก็ลงทุนเรื่องนี้มากขึ้นอย่างเช่นบริษัท Redwood Materials นะครับประกาศเลย 3.5 พันล้านนะครับดอลลาร์เนี่ยนะครับก็ลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่อันนี้แค่บริษัทเดียวนะยังมีบริษัทอื่นอีกเพราะเห็นตลาดไงจริงเรื่องนี้เนี่ยผมว่าคนที่คิดได้เนี่ยก็จะรู้เลยบอกว่าโอเคตอนนี้รถ EV ยังใหม่อยู่แบตเตอรี่ยังใหม่อยู่แต่คุณผ่านไป10ปีความต้องการมากขึ้นขยะอิเล็กทรอนิกส์ก็มากขึ้นนั่นก็ส่วนหนึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นจะจัดการยังไงก็ต้องรีไซเคิลจะทิ้งก็ไม่ได้คราวนี้ถ้าเกิดทิ้งเนี่ยปัญหาสิ่งแวดล้อมมาเลยใหม่ตามไปคราวนี้เราไม่เจอปัญหาเรื่องฝุ่นเราเจอปัญหาเรื่องสารพิษที่มาจากแบตเตอรี่แทนดูเหมือนจะอันตรายกว่าด้วยนะอันตรายกว่าในแง่ที่ว่าโอ้โหมันลงน้ำไงมันลงน้ำลงดินนะครับก็ถ้าทำเรื่องนี้ได้ดีมากๆรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้มากเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่ดีแน่นอนเพราะเทรนด์มาแล้วครับครับเป็นสิ่งที่คู่กับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงในอนาคตน่าจะมีเรื่องของแบตเตอรี่ที่จะใช้ในอุปกรณ์ต่างๆมากมายด้วยนะครับความจริงมันจะมีเรื่องอีกมุมนึงนะครับไว้หาโอกาสทำพอดแคสต์ตอนนี้กันคือว่าไอ้แบตเตอรี่ใหม่ๆที่จะมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนั่นเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องนึงวิธีการรีไซเคิลเนี่ยทำยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องเชิงเทคนิคเลยนะครับ ตอนนี้เป็นหัวข้อไปก่อนว่าแบตเตอรี่รีไซคลิงเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ MIT ให้ความสำคัญมากถึงก็อยู่ใน1ใน10ปีนี้ครับนี่คือ10เทรนด์เทคโนโลยีที่ MIT เขารีวิวในปีนี้นะครับแต่ไม่ได้มีแค่10นี่แหละครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าอันที่11เนี่ยลองโหวตมากันหน่อยว่ามันคืออะไรกันบ้างอยากจะให้เลือกหัวข้ออันไหนนะครับซึ่งยินเลือกยากมากเลยครับเราไปดูกันเองนะครับให้ได้เป็นไงนะครับทุกปีปีแล้วก็เริ่มนะเริ่มแบบนี้นะมีทั้งควอนตัมกับคริปโตเคอเรนซีนะครับมีเรื่องของซูเปอร์แอปมีไฮโดรเจนเพลนเครื่องบินพลังงานไฮโดรเจนครับแล้วก็เรื่องของคอมพิวเตอร์ที่จะมาคำนวณข้อมูลมหาศาลมากขึ้นอาจารย์คิดว่าเรื่องอะไรครับจริงสำคัญทั้งนั้นเลยนะเรื่องไม่ถูกเลยเรื่องไม่ถูกเลยแล้วบางเรื่องอาจจะดูดีกว่านี้เช่นไอ้เรื่องของไอ้ยาทำแท้งทางไกลน่าจะมาแทนในเรื่องพวกนี้มากกว่าเพราะเรื่องนี้มันเหมือนแค่อเมริกานะไอ้เรื่องที่ว่านี้นะครับนะแต่ก็ให้คุณผู้ฟังนะครับลองไปโหวตดูเลือกดูนะครับเลือกดูนะครับส่วนไอ้สิบเรื่องที่ทางเอ็มไอทีเขาเลือกมาเนี่ยชอบไม่ชอบเรื่องไหนหรือเรื่องไหนที่โดนใจมากก็เขียนมาบอกได้เหมือนกันนะครับเช่นกันเลยครับอาจารย์ครับเป็น10ปีแล้วที่ MIT เขารีวิวเรื่องเทคโนโลยีมานะครับถ้าเรามองแนวโน้มเมื่อก่อนเนี่ยเราดูว่าเทรนแต่ละอันเนี่ยมันดูเหมือนจะไกลมากเลยนะครับแต่พอปีหลังๆเนี่ย MIT เขาเลือกที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้หรือว่าอนาคตอันใกล้มากๆเลยแนวโน้มเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปบ้างครับอาจารย์คล้ายๆอย่างนั้นนะครับผมมองว่าอย่างนี้คือเขาเริ่มปี2001นะฮะ2001จำไม่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าเว้นไปปีหนึ่ง2002เนี่ยไม่ได้ประกาศแล้วก็จาก2003มาจนถึงปีนี้เนี่ยทำทุกปีเลยนะครับถ้าดูเมื่อก่อนนี่โอ้โหตอน2001เนี่ยผมลองย้อนไปดูก็ยังไฮเทคอยู่นะเช่นไอ้เบนไอ้แมชชีนอินเทอร์เฟซเนี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันก็ตื่นเต้นดีนะคุณยังเรียกว่ามนุษย์สมองมนุษย์นะฮะยังสามารถที่คุยหุ่นยนต์ได้นะหรือสัตว์หุ่นยนต์ได้มันก็ยังดูดีอยู่ก็คือเป็นเรื่องที่ฟังแล้วดูอนาคตนะแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันถูกเรียกว่าสร้างสรรค์มาร่วม10ปีนะ20ปีนี่นะครับนะมันเลยเกิดขึ้นมาเข้าใจว่าตอนนี้ MIT ต้องการสิ่งที่ค่อนข้าง practical แล้วก็คนใช้ได้เยอะจริงนะฮะก็เลยเลือกพวกนี้ CRISPR for high cholesterol เนี่ย CRISPR มันใช้ได้หลายอย่างนะแต่ทำไมต้องเลือก high cholesterol ด้วยเพราะว่าคนเป็นคอเลสเตอรอลสูงนี่มีเยอะเป็นต้นนะครับเข้าใจว่าเขามองที่ impact กว้างแล้วก็ส่วนปีนี้เนี่ยก็จะมีอีกมุมนึงคือเป็นมุมวิทยาศาสตร์จ๋าเลยคือกรณีของ James Webb กับกรณีของ Ancient DNA ซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้คนปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะ
้งเราจะเห็นภาพที่สวยอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าในแง่ของโอ้โหความเรียกว่าโรแมนติกของเชิงวิทยาศาสตร์นี่มันน่าทึ่งมากอันนึงคุณมองย้อนไปในอดีตไกลแสนไกลเราเห็นภาพที่สวยนะไอ้กันนึงคุณก็อดีตเหมือนกันอดีตมนุษย์นี่แหละนะว่าเรามาจากไหนทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยเรามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในอดีตยังไงเดนเดอร์เทลนะครับยังไงเป็นต้นครับครับแต่ปีนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีเรื่องของไคลเมทโดยตรงนะครับอาจารย์เฉียดในแง่ที่ EV ใช่เฉียดในแง่ EV แต่ว่าไม่ได้พูดไคลเมทโดยตรงต่างจากปีก่อนหน้านิดหนึ่งครับครับก็เป็นรีวิวที่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับที่ MIT เขาคัดสรรกันมา10เรื่องบวกอีก4เรื่องที่คุณผู้ฟังลองเลือกมากันดูครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยนะครับครับยินดีมากครับนี่คือ Science and Tech ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast ครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสวัสดิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ